The Truth เจาะลึกจริงอิสราเอลยกเลิกขายรถถังให้ยุโรปเยเมนยื่นคำขาดปล่อย22ลูกเรือให้สหรัฐยุติทางทหารในกาซาจากที่มีรายงานถึงการยึดเรือของกองทัพฮูติเยเมนมีการตั้งข้อสังเกตบริษัทญี่ปุ่นอาจจะเป็นแค่นอมินีหรือไม่นั้นขณะที่ทางอิสราเอลก็พยายามกล่าวหาอิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังท่ามกลางชะตากรรมของลูกเรือว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปล่าสุด21พฤศจิกายน66เว็บไซต์ท็อปบอร์ดได้เผยแพร่ข้อมูลถึงการซื้อขายรถถังอีกครั้งว่าข้อตกลงขายรถถังหลายร้อยคันการส่งกำลังพลของ IDF ไปยังยุโรปถูกยกเลิกท่ามกลางการตัดสินใจเพิ่มขนาดของกองกำลังติดอาวุธอิสราเอลยกเลิกแผนการส่งออกรถถังรบเมื่อคว่าหลายร้อยคันไปยังกองทัพต่างประเทศรวมถึงกองทัพยุโรปเนื่องจากสงครามในฉนวนกาซาทั้งนี้คาคาลิสสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นได้ออกมาระบุว่าMBT ของเมอร์คาวาซึ่งกองทัพอิสราเอลไม่ได้ใช้แต่ถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นใหม่กว่าและมีการวางแผนจำหน่ายกระทรวงกลาโหมตัดสินใจหยุดการส่งออกหลังจากเจรจากับลูกค้าต่างประเทศทั้งสองฝ่ายกำลังจะใกล้บรรลุข้อตกลงทางประวัติศาสตร์สำหรับการส่งออกรถถังอิสราเอลครั้งแรกมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สันนิษฐานว่าประเทศในยุโรปที่ไม่เปิดเผยชื่อจะซื้ออุปกรณ์ดัดแปลงเมอร์คาวา MK2/3 มากกว่า200เครื่องซึ่งผู้สังเกตการจำนวนหนึ่งเชื่อว่าในที่สุดรถถังเหล่านี้ก็จะไปจบลงที่ดินแดนยูเครนการตัดสินใจยกเลิกข้อตกลง MBT เกิดขึ้นก่อนสงครามฉนวนกาซาและก็มีเหตุผลสมควรในแง่ของบทบาทชี้ขาดของกองกำลังติดอาวุธในการรณรงค์ภาคพื้นดินคาคาลิสระบุหลังจากการตัดสินใจที่จะหยุดการส่งออก IDF ก็เริ่มสร้างกองพันทหารสำรองติดอาวุธและ MBT หลายสิบคันทันทีตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาแยกจากรถถังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องใช้รถถังมากกว่านี้ในอนาคตรถถังเก่ากำลังได้รับการปรับปรุงและปรับให้เข้ากับความต้องการในการปฏิบัติงานของ IDF เจ้าหน้าที่ทหารคนหนึ่งบอกกับสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่เริ่มสงครามในฉนวนกาซานั่นก็คือภายในเวลาเพียงเดือนครึ่งอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศได้ผลิตอุปกรณ์ประมาณ85หน่วยรวมถึงรถถังผู้ให้บริการบุคลากรหุ้มเกราะอีตันและนามเมอร์ก่อนหน้านี้ศูนย์อุตสาหกรรมการทหารผลิตรถหุ้มเกราะได้ประมาณ100คันต่อปีนอกจากนี้ในวันเดียวกันเว็บไซต์ท็อปวอร์ยังได้เปิดเผยถึงกรณีการยึดเรือที่เกิดขึ้นในทะเลแดงโดยมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายอิสราเอลล่าสุดว่าผู้นำกาแล็กซีของอิสราเอลซึ่งถูกกลุ่มกบฏฮูตีของเยเมนจับตัวจากขบวนการอันซาอัลเลาะปัจจุบันยังคงจอดอยู่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในจังหวัดโฮเดดะทางตะวันตกของเยเมนลูกเรือของเขากำลังถูกสอบปากคำขณะนี้ผู้นำของขบวนการอันซาร์เลาะปฏิเสธที่จะหารือเกี่ยวกับชะตากรรมต่อไปของเรือที่ถูกยึดเฉพาะในกรณีที่ปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาซึ่งดำเนินการโดยกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือ IDF สิ้นสุดลงเท่านั้นจึงจะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับชะตากรรมของเรือลำดังกล่าวได้มูฮัมหมัดอาลีอันฮูตีสมาชิกของกลุ่มเยเมนกล่าวตัวแทนของกลุ่มฮูตีได้ประกาศเงื่อนไขในการปล่อยเรือลำนี้ซึ่งหนึ่งในเจ้าของเป็นนักธุรกิจชาวอิสราเอลประการแรกก็คือการยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลในฉนวนกาซาและการทำลายล้างประชากรชาวปาเลสไตน์ประการที่สองก็คือการส่งน้ำอาหารแล้วก็ยาไปยังดินแดนของชาวปาเลสไตน์หากตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้นฮูตีก็พร้อมที่จะเข้าสู่การเจรจาเกี่ยวกับชะตากรรมของเรือที่ถูกยึดก่อนหน้านี้กลุ่มฮูตีเตือนอิสราเอลว่าพวกเขาจะสกัดกั้นเรือของอิสราเอลทั้งหมดที่แล่นผ่านทะเลแดงใกล้ชายฝั่งเยเมนขบวนการอันซาร์ลอจึงแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกันกับขบวนการฮามาสปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามท็อปวอร์ก็ได้ให้ข้อมูลทิ้งท้ายเอาไว้อีกว่าให้เราระลึกว่าเรือ Galaxy Reader ซึ่งชักธงบาฮามัสแต่เป็นของนักธุรกิจชาวอิสราเอลถูกจับในหน้าน้ำของอ่าวเอเดนมีรายงานการจี้เรือเมื่อวันที่19พฤศจิกายนมีลูกเรือ22คนบนเรือแต่ไม่มีพลเมืองอิสราเอลในจำนวนนี้แต่ในหมู่ลูกเรือก็มีพลเมืองของประเทศยูเครนอยู่เรือถูกลากไปที่ชายฝั่งของจังหวัดฮูดิดาของเยเมนตำแหน่งที่เรือถูกยึดและจังหวัดฮูดิดา
ถูกเน้นด้วยสีเขียวบนแผนที่ของภูมิภาคทางการอิสราเอลกล่าวหาอิหร่านซึ่งสนับสนุนกลุ่มฮูติเยเมนเป็นผู้ยึดเรือลำดังกล่าวนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลอ้างว่าเรือลำนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลแต่เป็นของบริษัทจากสหราชอาณาจักรและดำเนินการโดยบริษัทนิปปอนยูเซนของญี่ปุ่นเปิดเบื้องลึกกองพันสาฮาทัพทหารหญิงลุยแนวหน้าอดีตนายกอิสราเอลสุดทนแฉสื่อยักษ์สหรัฐความจริงบังเกอร์และอุโมงค์ลับจากที่มีรายงานถึงการบุกโรงพยาบาลของกองทัพอิสราเอลโดยอ้างถึงฐานบัญชาการฮามาสรวมไปถึงอุโมงค์ใต้ดินซึ่งมีข้อมูลเผยแพร่ออกมาว่าเป็นอิสราเอลเองที่สร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้ล่าสุดวันที่22พฤศจิกายนปี2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการเผยแพร่สถานการณ์ในกาซาจากการเปิดเผยข้อมูลของอดีตผู้นำอิสราเอลว่าจากกรณีที่กองทัพอิสราเอลแถลงข่าวครุกโครมว่าได้บุกข้ามเขตแดนไปที่กาซารัฐปาเลสไตน์และพบอุโมงค์ที่กองทัพฮามาสสร้างไว้ใต้โรงพยาบาลอัลซิฟานั้นสื่อ CNN รายงานว่านายเอฮุดบารักอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้มีการยืนยันย้ำเป็นครั้งที่2ว่าบังเกอร์ใต้ดินแห่งนั้นถูกสร้างโดยอิสราเอลซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับโรงพยาบาลเป็นที่รู้กันเปิดเผยไปทั่วว่ามีอยู่มานานหลายทศวรรษแล้วข้อมูลอุโมงค์ฮามาสที่อิสราเอลเผยแพร่นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับข้ออ้างในการบุกพื้นที่มากขึ้นสำหรับโรงพยาบาลส่วนข้ออ้างที่ว่าที่นี่เป็นศูนย์บัญชาการหลักของกลุ่มฮามาสหรือไม่นั้นอดีตผู้นำอิสราเอลยอมรับว่าอาจจะไม่สำคัญว่าจริงหรือไม่ส่วนกรณีที่กองทัพอิสราเอลแถลงข่าวยิ่งใหญ่อ้างเคลมว่าทหารฮามาสจับตัวเฉลยโดยการใช้พื้นที่โรงพยาบาลอัลซิฟานั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเพราะฮามาสเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายปาเลสไตน์ฮามาสเคยแถลงข่าวเป็นทางการพร้อมกับมีการแสดงภาพหลักฐานหลายครั้งว่าพวกเขามีการย้ายนักโทษทั้งทหารจำนวนมากทั้งชาวต่างชาติและอิสราเอลที่จับตัวได้เมื่อเครื่องบินรบทิ้งระเบิดใส่พวกเขาจึงมีบางคนได้รับบาดเจ็บจึงพาไปรักษาและก็ทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลอัลซิฟาตามหลักมนุษยธรรมตามที่รับประกันไว้ว่านักโทษทางทหารเหล่านั้นจะได้รับการปฏิบัติที่ดีที่สุดจึงได้เผยแพร่รูปออกมามากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่กองทัพอิสราเอลกล่าวอ้างกลับมีการชี้ให้เห็นว่าเป็นผลลบต่ออิสราเอลที่มีการทิ้งระเบิดใส่นักโทษแต่ก็เป็นผลบวกต่อฮามาสแสดงถึงการปฏิบัติต่อพวกเขาและการดูแลรักษาพยาบาลนักโทษเป็นอย่างดีตามรายงานของฝ่ายทหารในกาซารัฐปาเลสไตน์ได้มีการทำลายยานเกราะและรถถังภาคพื้นดินของอิสราเอลไปแล้วสะสมจำนวนรวม282คันโดยอ้างอิงคำแถลงของเจ้าหน้าที่สุสานทหารอิสราเอลแห่งหนึ่งว่ามีทหารสูญเสียชีวิตนำมาฝังเฉลี่ย25รายต่อวันในจำนวนนี้ยังไม่รวมทหารรับจ้างจากประเทศในยุโรปและเอเชียที่รับจ้างกองทัพอิสราเอลบุกรุกชิงดินแดนกาซาและมีจำนวนมากสูญเสียชีวิตและถูกจับเป็นนักโทษโดยหากเสียชีวิตทางอิสราเอลจะระบุสาเหตุว่าถูกฮามาสสังหารแล้วจะทยอยส่งร่างกับประเทศต่างๆเหล่านั้นมาเป็นระยะเมื่อทหารสูญเสียชีวิตมากขึ้นกองทัพอิสราเอลได้มีการส่งกองพันผสมของทหารหญิงและกองพันสาฮาเข้าไปที่แนวหน้าแล้วเพื่อเสริมทหารหน่วยรบชายภาคพื้นดินรุกรานเขตกาซาพวกเธอได้รับคำสั่งให้ทำภารกิจที่หลากหลายตามความถนัดชัดเจนแล้วว่าอุโมงค์ภายใต้โรงพยาบาลเขตกาซานั้นอิสราเอลสร้างขึ้นมาเองทหารฮามาสพานักโทษทางทหารที่บาดเจ็บจากระเบิดอิสราเอลไปรักษาที่โรงพยาบาลตามหลักมนุษยธรรมสากลอีกด้วยหน้าที่นี้อิสราเอลยังไม่เคยพบสำนักงานใหญ่ฮามาสในอุโมงค์ใต้ดินลึกหรือทำลายได้จริงตามที่กล่าวอ้างพิสูจน์ได้จากการที่ทหารฮามาสสามารถใช้ความได้เปรียบอุโมงค์ใต้ดินเหล่านี้ในการเคลื่อนที่เข้าออกไปโผล่ตลบหลังทำลายทหารข้าศึกได้นักรบปาเลสไตน์ต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนสุดท้ายและพลเมืองของตนจึงไม่มีอะไรจะเสียและไม่กลัวที่จะสละชีวิตพวกเขาประมาณความสูญเสียน้อยกว่าอิสราเอลอัตราส่วนราว1ต่อ3ดังนั้นอิสราเอลจะต้องยอมทุ่มสูญเสียชีวิตทหารของตนเองและทหารรับจ้างในสมรภูมิกาซาสะสมไม่น้อยกว่า 100,000 รายขึ้นไปจึงจะพอมีลุ้นได้บ้างโดยยังไม่นับรวมทหารภาคเหนือที่สูญเสียชีวิตจากการถูกกองทัพฮิซบุลเลาะห์ถล่มรายวันบทเรียนสงครามยูเครนการอำพรางซ่อนเร้นจำนวนสูญเสียทหารที่แท้จริงทำได้แค่ช่วงแรกเท่านั้นเมื่อจำนวนสูญเสียและบาดเจ็บทวีคูณขึ้นย่อมไม่สามารถปกปิดสื่อมวลชนและบรรดาญาติได้หากอิสราเอลยังไม่จุดที่จะรุกรานรัฐเพื่อนบ้านสุสานทหารจะขยายตัวมากขึ้นเรียกว่าจะเป็นน้องๆสุสานทหารยูเครนอย่างแน่นอนเจ้าชายซาอุออกโรงหนุนสถาปนารัฐปาเลสไตน์ปลุกทุกประเทศหยุดส่งอาวุธให้อิสราเอลซัดสหรัฐและชาติ EU รับใช้จากเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี2566สำนักข่าวปาเลสไตน์โครนิเคิลและรัสเซียทูเดย์ได้มีการเปิดเผยถึงประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวในการประชุมวาระพิเศษของกลุ่มบริกว่า
สหรัฐแก้ไขข้อขัดแย้งในฉนวนกาซาล้มเหลวการผูกขาดบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยโดยวอชิงตันขณะที่ในวันเดียวกันเว็บไซต์ท็อปวอร์ก็ได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลถึงการประชุมดังกล่าวโดยบุคคลสำคัญของกลุ่มบริกส์ต่อท่าทีต่ออิสราเอลได้ว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดบริกส์มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียได้มีการเรียกร้องให้ทุกประเทศหยุดจะส่งอาวุธให้อิสราเอลเมื่อต้นปีนี้ริยาดได้มีการรับเชิญให้เข้าร่วมรายชื่อประเทศกำลังพัฒนาที่สำคัญซึ่งรวมถึงบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้วัตถุประสงค์ของการประชุมสุดยอดวิสามัญครั้งนี้คือเพื่อพัฒนาการตอบสนองร่วมกันต่อความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้เริ่มกระบวนการสันติภาพที่จริงจังและครอบคลุมเพื่อสถาปนารัฐปาเลสไตน์ภายในพรมแดนปี1967ตำแหน่งของราชอาณาจักรมั่นคงไม่มีวิธีอื่นในการบรรลุความมั่นคงและเสถียรภาพในปาเลสไตน์ยกเว้นผ่านการนำโซลูชันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโซลูชัน2รัฐไปใช้โมฮัมเหม็ดบินซัลมานกล่าวมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียในนามของราชอาณาจักรทรงประณามการปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเรียกร้องให้ยุติการปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาโดยทันทีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาต้องใช้ความพยายามร่วมกันเพื่อยุติอาชญากรรมเหล่านี้โมฮัมเหม็ดบินซัลมานย้ำถึงการต่อต้านของซาอุดิอาระเบียต่อการบังคับให้ชาวปาเลสไตน์ต้องอพยพออกจากฉนวนกาซาและเรียกร้องให้มีความพยายามร่วมกันเพื่อหยุดยั้งการเสื่อมถอยของสภาพด้านมนุษยธรรมในดินแดนแห่งนี้ซาอุดิอาระเบียพยายามที่จะปกป้องพลเรือนนับตั้งแต่สงครามเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งมีรัฐจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ประณามการกระทำของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์อย่างเด็ดขาดคำเรียกร้องจากเบนจามินเนทันยาฮูที่เรียกร้องให้ขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากสถานที่อยู่อาศัยของตนโดยสิ้นเชิงนั้นไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับรัฐที่มีอารยธรรมส่วนใหญ่อีกต่อไปซึ่งการที่จะรวมสหรัฐอเมริกาและสมาชิกสหภาพยุโรปที่รับใช้พวกเขาไว้ด้วยนั้นเป็นเรื่องยากมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ในวันเดียวกันท็อปวอร์ยังมีการระบุถึงท่าทีของผู้นำรัสเซียต่อการให้ความช่วยเหลือประเทศที่ยากจนทุกยากลำบากด้วยว่าหลังจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารัสเซียได้มีการถอนตัวจากข้อตกลงธัญพืชเกี่ยวกับการส่งออกธัญพืชยูเครนจากท่าเรือทะเลดำและประเทศตะวันตกขณะนี้ผู้อยู่อาศัยในประเทศที่ยากจนที่สุดในแอฟริกาจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีอาหารและความช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเวลาเกือบ1ปีของการดำรงอยู่ของความคิดริเริ่มทะเลดำแต่ประเทศในแอฟริกาเดียวกันเหล่านี้ได้รับอาหาร 1-3% ที่ส่งออกทางทะเลในประเทศจากยูเครนหลังจากการยุติการมีส่วนร่วมของรัสเซียในข้อตกลงประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้มีการออกแถลงการว่าประเทศของเราพร้อมด้วยตุรกีและอาจจะรวมถึงกาตาร์พร้อมที่จะทำการจัดหาธัญพืชให้กับประเทศที่ต้องการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาผู้นำรัสเซียหลังการประชุมกับประธานาธิบดีตุรกีสัญญาว่าจะส่งธัญพืชจำนวน1ล้านตันไปยังประเทศที่ยากจนที่สุดในแอฟริกานี่เองที่ทำให้เห็นความแตกต่างจากเคียฟและประเทศตะวันตกซึ่งละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงธัญพืชอย่างเปิดเผยส่วนประธานาธิบดีรัสเซียก็เป็นผู้ที่รักษาคำพูดวันนี้ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวผ่านการประชุมทางวิดีโอในการประชุมสุดยอด G20 ว่าเรือรัสเซียลำแรกพร้อมธัญพืชกำลังมุ่งหน้าไปยังแอฟริกาแล้วผู้นำรัสเซียบอกกับผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดโดยข้อความสุนทรพจน์ฉบับเต็มของเขาถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเคลมลินประมุขแห่งรัฐยังย้ำว่ารัสเซียยังคงเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ในตลาดอาหารโลกแม้ว่าจะมีความวุ่นวายเพิ่มมากขึ้นและมีอุปสรรคมากมายที่ชาติตะวันตกเกี่ยวข้องกับการส่งออกทุกสิ่งจากสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้ดมิทรีปาตูชอฟหัวหน้ากระทรวงเกษตรรัสเซียกล่าวว่าภายในสิ้นปีนี้สหพันธรัฐรัสเซียจะมีการส่งออกข้าวสาลีมากถึง 200,000 ตันไปยังประเทศในแอฟริกาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเรือ2ลำแรกซึ่งก็บรรทุกเมล็ดพันธุ์พืชแต่ละลำได้ 25,000 ตันออกจากท่าเรือรัสเซียไปยังโซมาเลียและบูกินาฟาโซเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคาดว่าจะถึงจุดหมายปลายทางในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมเรือที่มุ่งหน้าสู่สาธารณรัฐแอฟริกากลางซิมบับเวมาลีและเอริเทรียจะถูกบรรทุกข้าวสาลีในอนาคตอันใกล้นี้และจะส่งไปยังประเทศเหล่านี้ก่อนสิ้นปีนี้